Apple ไม่ใส่หัวชาร์จมาในกล่อง iPhone นะคะโดยให้เหตุผลว่าเป็นหนึ่งในนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแผนดำเนินการกับสิ่งแวดล้อมของ Apple เนี่ยเขาทำอะไรไปแล้วบ้างตามไปชมคลิปนี้กันเลยสวัสดีค่ะพลอยมดนะคะ Apple เขาก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะซึ่ง Apple นะคะเขาก็ได้เริ่มแผนดำเนินการความเป็นกลางทางคาร์บอนมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะคะซึ่งเป้าหมายสำคัญของ Apple เลยก็คือการทำให้ผลิตภัณฑ์และองค์กรเนี่ยมีคาร์บอนเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี2030ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปทำความรู้จักกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์กันก่อนค่ะคาร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไรคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะก็คือการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาค่ะซึ่งสามารถวัดได้ในหลายรูปแบบด้วยกันทั้งระดับบุคคลผลิตภัณฑ์และองค์กรนะคะหรือจะพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นการวัดมลพิษที่เกิดจากการใช้พลังงานหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ปล่อยมลพิษออกมาแล้วส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็คือการที่ Apple พยายามเลิกใช้ถุงพลาสติกห่อหุ้มกล่อง iPhone ค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้สติกเกอร์กระดาษแทนมาตั้งแต่ iPhone 12นะคะเป็นเพราะว่าเวลาที่เราแกะพลาสติกออกไปเนี่ยพลาสติกเหล่านั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นขยะใช่ไหมคะแล้วขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายเพื่อทำลายขยะทิ้งและกระบวนการย่อยสลายตรงนี้เนี่ยก็จะต้องใช้พลังงานด้วยซึ่งการใช้พลังงานเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศค่ะจึงกลายเป็นการทิ้งร่องรอยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไว้นั่นเองซึ่งการทิ้งร่องรอยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตรงนี้ไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ Apple พยายามจะลดนั่นเองค่ะสำหรับแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะ Apple เขาทำเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า Climate Change ค่ะโดย Apple นะคะเขาก็ได้เริ่มแผนการต่างๆดังนี้มาที่แผนดำเนินการแรกกันเลยนะคะก็คือดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้มีคาร์บอนต่ำค่ะซึ่งก็จะใช้วัสดุรีไซเคิลให้มากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากคาร์บอนนั่นเองนะคะยกตัวอย่าง iPad Air 5ที่เพิ่งเปิดตัวมาล่าสุดนี้นะคะก็ใช้วัสดุอลูมิเนียมรีไซเคิล 100% เลยก็เท่ากับว่าเป็นการลดการพึ่งพาเหมืองแร่การขนส่งนะคะตลอดจนกรรมวิธีที่เกี่ยวกับวัตถุดิบด้วยถือว่าเป็นการลดร่องรอยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปในตัวด้วยนั่นเองค่ะแผนการที่2นะคะก็คือการประหยัดพลังงานค่ะเราจะเห็นได้จากนโยบายของ Apple นะคะที่เปลี่ยนมาใช้ชิป Apple Silicon ใน Mac ทุกรุ่นค่ะซึ่งก็จะช่วยประหยัดพลังงานอย่างเห็นได้ชัดเลยยกตัวอย่าง Mac Mini รุ่นล่าสุดนะคะก็ใช้พลังงานน้อยลงสูงสุด 60% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าค่ะนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานในตัว Mac Mini เองแล้วเนี่ยก็จะช่วยประหยัดพลังงานกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆด้วยเพราะว่าตัว Mac Mini นะคะก็ต้องใช้ควบคู่กับหน้าจอคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เนี่ยซึ่งก็จะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นการประหยัดพลังงานในตัว Mac Mini เนี่ยก็จะช่วยประหยัดพลังงานในตัวอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆด้วยค่ะและ Mac รุ่นใหม่ๆที่ Apple อาจจะเปิดตัวในปี2022นี้นะคะก็อาจจะใช้ชิป Apple Silicon ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้นั่นเองค่ะแผนการที่3ใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนApple นะคะใช้พลังงานสะอาดจากไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ได้จากแสงอาทิตย์ลมและพลังงานหมุนเวียนอื่นๆนะคะซึ่งในปี2030เนี่ย Apple เขาตั้งเป้าไว้ว่าทุกผลิตภัณฑ์นะคะที่ Apple เขาผลิตมาเนี่ยจะใช้พลังงานสะอาดแบบ 100% ให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ค่ะโดยในปี2021นะคะพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในซัพพลายเชนของ Apple เนี่ยสามารถสร้างพลังงานสะอาดได้มากถึง 18.3 ล้านเมกะวัตต์ต่อชั่วโมงเลยซึ่งก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้เกือบ14ล้านเมตริกตันเลยค่ะแผนการที่4นะคะหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงค่ะ Apple นะคะเขาก็ได้กำลังคิดหาทางออกสำหรับการผลิตการส่งวัสดุส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์นะคะในแบบที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงค่ะแผนการสุดท้ายนะคะก็คือการขจัดคาร์บอนค่ะ Apple นะคะเขาก็ได้ลงทุนในธรรมชาติเพื่อขจัดคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศนะคะซึ่งก็จะช่วยลดผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะโดย Apple ก็ได้ก่อตั้งกองทุนเพื่อช่วยฟื้นฟูหรือ Restore Fund ร่วมกับองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศหรือ Conservation International นะคะแล้วก็ Goldman Sachs เพื่อลงทุนในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโดยมีเป้าหมายขจัดคาร์บอนให้ได้อย่างน้อย1ล้านเมตริกตันต่อปีแล้วก็ยังมีโครงการอื่นๆมากมายเลยนะคะที่ Apple เนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมค่ะ
นอกจากนี้นะคะ Apple เขาก็ยังออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโดยจะใช้วัสดุรีไซเคิล 100% เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังออกแบบให้สามารถใช้อุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้นอย่างเช่นคุณสมบัติการทนน้ำทนฝุ่นที่ Apple เขาใส่มาตั้งแต่ iPhone 7นะคะซึ่งก็จะช่วยให้ iPhone เนี่ยสามารถทนน้ำหรือว่าทนน้ำที่หกกระเด็นใส่ได้จะช่วยให้อุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนานหลายปีเลยค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่ Apple นะคะต้องการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองสำหรับวิธีที่ Apple ส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะก็คือการไม่ใส่หัวชาร์จมาในกล่อง iPhone ค่ะโดย Apple เขาเผยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ Apple แล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกค่ะโดยแผนการนี้นะคะเขาเริ่มมาตั้งแต่ iPhone 12แล้วโดยที่การไม่ใส่หูฟังและหัวชาร์จมาในกล่อง iPhone เนี่ยก็จะช่วยลดการขุดหาแร่ต่างๆที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญของอะแดปเตอร์ได้ถึง 550,000 เมตริกตันเลยซึ่งการที่ไม่ใส่หูฟังและหัวชาร์จมาในกล่อง iPhone นะคะก็จะช่วยลดขนาดกล่องให้เบาลงและบางลงค่ะเพื่อสามารถขนส่งต่อรอบได้จำนวนที่มากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากกว่า2ล้านเมตริกตันเทียบเท่ากับการนำรถ 500,000 คันออกจากถนนใน1ปีเลยนะคะวิธีการส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอนอีกวิธีนึงนะคะก็คือการทำให้ Siri ใช้พลังงานสะอาดค่ะซึ่งในศูนย์ข้อมูลของ Apple นะคะเขาก็จะใช้เซิร์ฟเวอร์ที่จะช่วยให้แอปและบริการต่างๆอย่างเช่น iMessage, Siri แล้วก็ iCloud เนี่ยสามารถทำงานได้ค่ะซึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่ใช้พลังงานมากที่สุดของ Apple นั่นเองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม Apple ถึงต้องใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 100% นะคะและ Apple เขาก็บอกว่าไม่ว่าเราจะเรียกใช้งาน Siri อีกสักกี่ครั้งคำตอบที่ได้ก็จะมาจากพลังงานสะอาดเสมอค่ะนอกจากนี้นะคะ Apple เขาก็ยังมีนโยบายรับแลกอุปกรณ์เครื่องเก่าเปลี่ยนเป็นเครดิตสำหรับการซื้อครั้งต่อไปได้นะคะและถ้าหากว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเป็นเครดิต Apple ก็จะรับไปรีไซเคิลให้ฟรีค่ะไม่ว่าอุปกรณ์ของเราจะเป็นรุ่นไหนนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีต่อโลกใบนี้ได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแนวทางและสิ่งที่ Apple ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี2020นะคะซึ่งเขาได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ 100% ภายในปี2030ค่ะเพื่อเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะลดการเกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะคะสามารถเข้าไปดูรายงานความก้าวหน้าแล้วก็โครงการต่างๆที่ Apple ได้ก่อตั้งไว้ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple เลยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง Emote Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ